เวลาออกพรรษานี่เดี๋ยวพระจะสับสนปนเปกันนะ เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเข้าออกเข้าออกส่วนมากจะเป็นผลลบผลลบนะเข้ามาก็มายุ่งออกไปแทนที่จะเป็นประโยชน์โลเลนะ ออกพรรษานี่พระเข้าออกเข้าออกแทนที่จะเป็นผลดีเพิ่มมันไม่ได้เป็นนะเข้ามาก็แบบโลเลแล้วมานั่นรับเหมือนว่ารับมูดรับขูดเอาไว้ชำระล้างนั่นแล้วออกไปก็ออกไปโดดลงส้วมลงฐานมันจะโดดเข้ามากเข้าผลด้วยความภาคเพียรมันมีน้อยนะเตือนไว้ตลอด แล้วนี่วิจกวิจารณ์มากกับพุทธศาสนาในเมืองไทยเราเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยเราดูพระก็เป็นแบบหนึ่งดูคฤหัสถ์ก็เป็นแบบหนึ่งมาดูตัวของเราอีกก็เป็นแบบหนึ่งดูที่ไหนคำว่าแบบหนึ่งแบบหนึ่งมันไม่ใช่ผลบวกนะมันมีแต่ผลลบผลลบนะพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลยคำสอนที่ท่านสอนไว้แล้วนั่นให้มาประดับตนนะมาประดับกายวาจาใจใจคิดคิดให้เป็นอัตเป็นธรรมการแสดงออกทุกกิริยาให้เป็นอัตเป็นธรรมด้วยศาสนาเป็นเครื่องกำกับรักษานี่แหละสำคัญมากนะมันไม่ได้สนใจนะคนเราแบบนี้ที่สอนนี้ไม่ได้สนใจสนใจแต่ความเลอะเทอะเทอะถ้าเห็นอะไรมามันเป็นเรื่องกิเลสฉะนั้นคว้ามับคว้ามับแล้วคว้าเอามูดเอาคูดมาไม่รู้สึกตัวนะใครอะไรในโลกนี้มีอดอยากอมมีขาดแคลนที่ตรงไหนมันไม่ได้ขาดแคลนนะเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันขาดแคลนที่หัวใจไม่มีธรรมมีตั้งแต่ความโลภความโลเลนี่แหละพาเจ้าของให้เสียเป็นเศรษฐีก็หาความสุขไม่ได้นะถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกที่เหลือจะไปสลุงหมดเศรษฐีก็ลืมตัวเสียนั่นลืมตัวก็เอาสิ่งที่ใช้ในทางที่ผิดไปเรื่อยๆนะไม่ได้ใช้ในทางที่ถูกนี่แหละกิเลสไปทางไหนต้องแหวกแนวแหวกแนวอยู่ในตัวของเรานี่เราก็เป็นตัวแหวกแนวนะต้องให้พิจารณาให้ดีทำพระพุทธเจ้าเป็นของเล่นละเหลือทำให้มนุษย์เราธรรมดาเนี่ยจนกระทั่งเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมเลยก้าวเข้าสู่นิพพานเลิศเลยสุดยอดคือคำสอนที่แนวทางคือแบบแปลนแผนผังก้าวเดินเพื่อความสุขความเจริญเป็นชั้นๆขึ้นไปจนตั้งถึงวิมุตติหลุดพ้นคำสอนพระเจ้าครอบไว้หมดไอ้เรื่องคำสอนกิเลสนี่เอานรกเหมาเลยนะแน่นอัดแน่นอัดแน่นอยู่ในนรกอวิชชาแล้วก็กิเลสมันก็ปิดหูปิดตาหูหนวกตาบอดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกไปหมดอยู่ทุติธรรมนึงคือกองรับเหมาส่วนมากถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกองรับเหมาบาปกรรมหาบจะบาปจะกรรมหาบจะกองทุกข์ไปเผาเจ้าของนะผู้ที่มีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมกลัวบาปกลัวกรรมอยากทำบุญให้ทานคนเช่นนั้นนะคนไม่บาปไม่มีบุญไม่มีนี่มีตั้งแต่ความสกปรกในหัวใจตื่นขึ้นมานี่ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกเราทำตั้งแต่เช้าจนยันค่ำไปยังไงเราทำการทำงานผลได้มายังไงการทำความชั่วตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับมันก็เหมือนกันแล้วการสร้างความดีก็อีกเหมือนกันนะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเป็นผลตลอดพอพูดอย่างนี้เราก็ระลึกได้ถึงเรื่องที่ว่าสอนให้พี่น้องหลายตั้งสตินะเราเคยทำมาแล้วเป็นคติตัวอย่างอดีตจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมันเพราะอะไรนี่เคยพูดแล้วนะเอามาพิสูจน์จนเจ้าของพินิจพิจารณาอะไรมาลงกันที่ว่าขาดคำบริกรรมไม่มีสติขาดว่าขาดตอนเอาที่สติกับคำบริกรรมจะติดกันเลยมันจะเจริญมันจะเสื่อมไปไหนให้รู้กันนะวันนี้นั่นละพอตั้งปั๊บตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีเผลอเลยแม้ขนาดเดียวเนี่ยที่นี่หัวอกมันจะแตกนะที่เหล็กมันดันออกคือความคิดความปรุงมันอยากคิดอยากปรุง
ความคิดความปรุงนี้เป็นสายมาจากอวิชชาให้คิดเราสายมรรคก็คือสติปัญญาคำบริกรรมเป็นสายมรรคไปจะไว้ไม่มันออกไม่ให้ออกนี่ก็ค่อยเบาลงทันทีสงบเย็นสงบเย็นแล้วสรุปเลยว่าตั้งตัวได้ที่ว่าเจริญแล้วเสื่อมเลยไม่เสื่อมอีกเลยนี่แหละเรื่องความเพียรตั้งสติฟาดมันจงยันค่ำยันค่ำเอากิเลสกับตัวเราฟาดกันอย่าเอาวันคืนปีเดือนมาวัดมาตวงนะให้เอากิเลสมันรุนแรงขนาดไหนธรรมะของเราคือความภาคเพียรให้หนักเข้าหนักเข้าสำหรับพระผู้ปฏิบัติทรงมรรคทรงผลได้มาสงสัยนะมรรคผลนิพพานรออยู่แล้วสำหรับผู้มีความเพียรดังที่ว่านี่นะไม่ไปไหนต้องได้ตั้งรากตั้งฐานจิตไม่เคยสงบได้นะจากสงบแล้วก็แนบแน่นเข้าไปเป็นสมาธิออกจากสมาธิพิจารณาทางด้านปัญญาตีกระจายแตกโลกธาตุนั่นนี่แหละปัญญาไม่ใช่ของเล่นนะเวลาจะถอดถอนกิเลสวัฏวนจริงถอนด้วยปัญญานะสมาธิตีกิเลสให้ตะล่อมเข้ามาจับตัวมันได้ง่ายพูดง่ายจิตอิ่มอารมณ์พิจารณาทางด้านปัญญาก็ง่ายฆ่ากิเลสเป็นลำดับพ้นทุกข์ได้ด้วยอำนาจของสติเป็นพื้นฐานแล้วติดต่อกันเรื่อยๆนะสติไม่มีคลื่นไม่มีล้าสมัยไม่มีเบื้องต้นควรทำกลางไม่ควรไม่มีควรหมดแก่ความเพียรของผู้ละกิเลสพากันจดจำมานะวันนี้ผมสงวนมากทีเดียวการประกอบความภาคเพียรของพระงานการใดๆไม่ให้มายุ่งนะเพราะไม่มีงานการใดที่จะเลิศเลยวิเศษวิโสยิ่งกว่างานจิตตภาวนาฆ่ากิเลสจำให้ดีนะคำนี้ทุกคนมาเร่ร่อนร่อนอะไรนะไปก็ไปยังไงเร่ร่อนร่อนถ้าลงมีสติมีความอยู่ในกับความเพียรนี้แล้วเอายังไงกิเลสจะหนาแน่นเท่าภูเขาพังได้เลยอำนาจของสตินี่พังได้ไม่สงสัยนะเอาละให้พรยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังสุหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังอุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโหธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขขังพระลังภาวะตุสัพพมังกลังนราขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตเราก็เคยพูดเสมอมันยังไม่ได้ถามกันจริงจังนะเพียงแต่พูดไปเปรยไปธรรมดาด้วยการพิจารณาโดยทางเหตุผลแล้วชดเชยมันเพื่ออะไรว่าง่ายเพื่อเอารัดเอาเปรียบประชาชนเกินไปถูกต้องมาพิจารณาหมดแล้วพิจารณาโดยธรรมวันราชการวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งไปยังไงโอ้เดือนหนึ่งสี่อาทิตย์ใช่ไหมเสาร์อาทิตย์แปดวัน2เดือน16วัน12เดือนจะเป็นเท่าไหร่พิจารณาดีแล้วยังหยุดวันนั้นวันนี้อยู่เราก็ไม่ว่าวันราชการที่หยุดอย่างนั้นแต่หยุดเฉยๆนี่มันฟังไม่ขึ้นนะนอกจากว่าเพื่อความสนุกของตัวเองเอารัดเอาเปรียบประชาชนเกินเกินไปเขาวิ่งไปหาเจ้าหน้าที่หยุดแล้วในปีหนึ่งวันทำราชการมันกี่วันแล้ววันหยุดเท่าไรมันไม่ใช่ครึ่งกันแล้วหรือนี่แล้วเงินเดือนขอปีนขึ้นเรื่อย
ันเพียงจะอะไรประชุมอะไรวุฒิสมาชิกเดียวอะไรก็ยังขอเงินเดือนแล้วขอบำนาญอยู่เยอะครับขอเพิ่มมันที่หัวเขาขอเพิ่มให้พวกเขาเองนั่นแหละครับนั่นที่มันที่ลึกจริงๆนาวงราชการเอารัฐเอาเปรียบประชาชนมากจริงๆเราพิจารณาโดยธรรมโอ้เขาปีนถีบปากกัดกว่าจะได้มาอยู่มากกินยังแยกออกไปเพื่อชาติบ้านเมืองอยู่ภาษีเอาก่อนเพื่อชาติเพื่อส่วนรวมก็เพื่อวงราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อแผ่นดินไหนมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะเดือนหนึ่งต้องแปดวันปกติถ้ามีวันอยู่ราชการใดหนึ่งเดียวก็เพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกแล้วยังมาอยู่ชดเชยอยู่มันจำเป็นอะไรนอกจากแบบอยู่แบบโก้โก้ลืมตัวเท่านั้นแล้วก็เป็นการรับประโยชน์ประชาชนมีเท่านั้นไม่เจตนาก็ตาม มีด้วยการเป็นวันหนึ่งทั่วแผ่นดินไทยประชาชนเสียประโยชน์ไปเท่าไหร่เราได้ประโยชน์มีอย่างเหลือมันเคยตัวเป็นนิสัยเมืองไทยเราใครยืนหยัดเป็นแต่ข้าราชการข้าราชการมันสนุกนี่แหละทำงานของกลางมันผักทีโยง่ายนะเราได้เห็นอย่างชัดเจนที่มาทำงานในวัดเราแต่ไม่จะวงราชการแผนกไหนเนี่ยพูดได้กับอย่างวงราชการจนพระท่านเอื่อมละอายคือนิสัยมันเคยอย่างนั้นพวกหัวหน้าผู้ใหญ่มาสั่งอะไรพอผู้ใหญ่ไปนอนเอกขยิบเลยมันเคยอย่างนี้มาเมื่อเรามาทำอยู่ในวัดมันก็มาเอกขยิบให้พระอยู่ตนพระอินทร์หาราไก่นี่อย่างนี้เองวงราชการว่างั้นนะพระท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำจริงๆแล้วเห็นชี้เชิดพวกนี้ได้ชัดเจนมากนะนี่มันทำงานพุทธส้วมพุทธฐานสองสามส้วมโอ้ยเป็นเดือนก็ไม่เสร็จทำงานเนี่ยพอนายไปแล้วก็หลบนอนเอกขันเหนื่อยพาช่างดูต้องห้องห่วงตาแต่ไม่พูดถึงเวลาท่านคันกันมากนะเขาอยู่ราชการเขาไปพักอีกถ้าท่านลุมกันเสร็จเลยง่ายๆพอกลับมานี่หน้าแห้งเผือกไปหมดนะขาดีหน้าตัวเองถ้าท่านมาทำเขาออกมาดูที่พระท่านสั่งเลยท่านทำเสร็จแล้วหน้าแห้งไปนั่นเห็นไหมว่ามันรำคาญตาไม่ทำอย่างไรเนี่ยพวกวงราชการผักคือหน้าผักคือหน้าพอเป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นใดที่มาเกี่ยวกับวัดเฉพาะอย่างยิ่งกับเราเนี่ยมันได้เห็นชัดเจนนะมันเลยจริงจังกับหน้าที่การงานเพื่อแผ่นดินแต่เงินเดือนเราขอเพิ่มขึ้นเรื่อยตั้งเรื่อยประชาชนก็จะเป็นจะตายมันไม่ดูนะเป็นนิสัยสันดานของประเทศไทยเราใครเป็นข้าราชการมากกว่านั้นแต่เราไม่สมิทุกคนนะข้าราชการผู้ดีมีแต่รู้สึกว่าน้อยนะไอ้ผู้เร็วๆอย่างนี้ลึกๆแล้วๆแต่ไม่เร็วถึงเสียเรียลึกๆรับๆตามนิสัยอย่างนี้ไม่มีมากทีเดียวเรื่องของธรรมพูดอย่างโกงไปโกงมาอย่างนี้มีการที่จะมาพูดแล้วก็พิจารณาโดยธรรมเรียบร้อยแล้วมาพูดให้มันหยุดชดเชยหาอะไรมีราชการก็หยุดมาพอแล้วเงินใดมันโกงกับสาวาสิก็ให้โกงไปเลยพอจากนั้นก็ทำ
ราชการต่อไปไปหาอยู่เพื่อนั่นเพื่อนี้อะไรอีกมันเอาระเบียบประชาชนจนเกินไปมาพูดจริงๆตามหลักความจริงที่พูดมาแล้วเราก็ชดเชยชดเชยแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็ให้ว่างมาว่างมาเดือนหนึ่งก็ตั้ง8วันแล้วประชาชนถ้าให้เขาทำงานแบบข้าราชการทำงานตายหมดนะประชาชนไม่พอกินวันเดือนหนึ่งหยุดไป8วันประชาชนเขาทำงานหาเช้ากินเย็นทำการซื้อการขายทุกอย่างนะเพราะอย่างนั้นเขาก็หยุดเหมือนราชการหยุดประชาชนตายเข้าใจไหมแต่ข้าราชการท้องป่องนิสัยติดสันดานไม่ดีอีกด้วยนั่นมันน่าคิดอยู่เรื่องอะไรเนี่ยผู้ปกครองแผ่นดินเขายกขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแผ่นดินวงราชการต่างๆเนี่ยการแหน่งของผู้ปกครองแผ่นดินตั้งแต่รัฐบาลโรงงานไปแยกเป็นกิ่งสาขาทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยเงินลงเงินเดือนก็เขาให้อยู่ตลอดใครควรจะได้รับเงินเดือนขนาดไหนขนาดไหนก็ให้ก็ให้แต่วันอยู่ราชการตั้งแต่ก่อนจริงก็เราเป็นเด็กวันเสาร์หยุดครึ่งวันพระอาทิตย์หยุดทั้งวันวงราชการก็เหมือนกันโรงร่ำโรงเรียนก็เหมือนกันสำหรับโรงเรียนนี้การเป็นนักเรียนเราก็ได้ไหว้พระสวดมนต์ครูพาไหว้พระสวดมนต์วันเสาร์เนี่ยจะเลิกครึ่งวันนั่นแหละครูพาทำวัดทำมาไหว้พระนะเราไม่รู้จะทุกวันมีหรือไม่มีไม่ทราบในโรงเรียนนะเราก็ไม่สนใจต้องจอกต่างเรียนมาแล้วไม่ทราบเขามีหรือไม่มีนั่นแหละวันเสาร์หยุดครึ่งวันว่าที่อยู่ให้เต็มวันเรียกว่าหนึ่งวันครึ่งเดือนหนึ่งก็คิดออกไปแล้วกันเดือนนี้เสาร์ก็ให้เต็มวันมันจะคิดก็เรียกว่าเต็มวันมาอยู่แล้วเสาร์ครึ่งวันก็ก่อนเดือนนี้ให้เป็นสองวันเต็มคือฟาดเข้าไปว่าติดชดเชยเข้าไปอีกมันยังไงกันมันหาเหตุผลไม่ได้นะอ้างเหตุผลก็อ้างเหตุผลเพื่อกินเพื่อกลืนต่อไปนั่นเองจะเหตุผลที่จะยอมรับอย่างที่ว่าไม่รับเลยถ้าไม่รับมันไม่ทำขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมก็ทำขึ้นมาเพื่อจากนี้เองจะไปแก้ให้หรือจากปากจากคอไม่มีดีไม่ดีมันตีปากผู้สอนไปซ้ำไปวะพวกนี้มันหนาแน่นถึงตัวนะเรื่องการปฏิบัติต่อตนเองและหน้าที่การงานตลอดจะรวมต้องเอาถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องพาดำเนินจะเอาตามใจเจ้าของไม่ได้เสียทั้งนั้นแหละต้องมีหลักเกณฑ์เราทำงานทำการในตัวของเราก็มีกฎเกณฑ์ลึกๆลับๆอยู่ในตัวนั่นแหละวันนี้เราทำงานนั้นเราจะให้ได้งานอย่างนั้นเท่านั้นได้จริงๆอย่างนั้นคือบังคับในตัวไม่บอกใครอะนั่นจุดส่วนรวมก็รวมตามความสัตย์ความจริงรวมกันทำตามเวลาในเวลาที่ทำจริงๆเวลาเลิกพักก็พักจริงๆงานส่วนตัวของบุคคลมากกว่าอย่างนั้นแต่ส่วนรวมก็มีด้อยลงไปส่วนรวมในงานโรงงานต่างๆมีด้อยลงไปถ้าพลาดถึงงานแต่งงานโบราณการมีเลอะเทอะกินไม่อยู่กินไม่อยู่วันเสาร์อาทิตย์ฟาดวันก็เฉยเข้าไปอีกมันเรื่องอะไรเราก็อยากทราบอยู่นะเรื่องอะไรที่งานอยู่หาเหตุผลไม่ได้หากจะเป็นความจำเป็นจะหยุดเฉยเป็นพิเศษก็ประกาศจะมาด้วยเหตุด้วยผลใช่ไหมคนทั้งประเทศเขาจะรู้เพราะเขาเป็นผู้ให้ข้าจ้างรางวัลวงราชการต่างๆจริงเงินเดือนประจับพี่น้องชาวไทยเราทั้งหมดเลยเราจะไปทำเอาอำนาจมันเหนือหัวเขาได้หรือเราไปลูกจ้างจึงเงินเดือนจากเขามันมาเป็นอำนาจเหยียบหัวเขาอยู่มันเลอะเทอะเกินไปนะทำตามต้องการถือเป็นอำนาจแบบนั้นใช่ไม่ได้เลย
นี่พูดถึงเรื่องธรรมธรรมสอนโลกเราเป็นลูกสาวพูดควรจะมีอยู่ทุกแห่งทุกหนในทุกบุคคลไปก็ได้ยิ่งดีถ้าไม่ทุกบุคคลก็ในวงราชการงานเมืองเอาธรรมนี่ไปปฏิบัติแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปอย่าเอากิเลสตัณหาความทะเยอทะยานกินไม่พอกินไม่อิ่มเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเข้ามาปฏิบัติในหน้าที่การงานเสียตอนนี้พูดไปพูดมามันบ้ายังไงมันถึงมาถึงวงราชการก็ไม่ทราบแล้วว่าผิดชดเชยนะมันสะเทือนใจมานานนี้แล้วแหละเราแต่ก็ไม่พูดวันนี้พูดซะบ้างนะอาจจะว่าบ้าว่าบอก็แล้วแต่ผู้ฟังทั้งหลายนี่พูดนี่ได้ฟังทั่วประเทศไทยโรงราชการงานเมืองแล้วพูดนี้เอาธรรมออกพูดโดยพิจารณาใจจองทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยนำมาพูดนะหยุดราชการส่วนนั้นส่วนนี้ไม่ว่าอันนั้นเราไม่ว่าเช่นวันอะไรเช่นวันจักรีวันพืชมงคลหรือวันไหนอย่างนี้ไม่ว่านะไอ้ชดเชยชดเชยสิมันแอบกินแอบกินอยู่ในนั่นนะมันไม่น่าดูเอะอะก็ชดเชยชดเชยเพื่อเตะเลี่ยรอดสะดวกสบายแต่ประชาชนเขาแทบเป็นแทบตายถ้าประชาชนทำงานแบบราชการนี่ตายหมดนะเมืองไทยเราวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ต้องทำงานพวกเราแต่ท้องมันทำงานทุกวันใช่ไหมล่ะมันกินทุกวันมันใช้ทุกวันนี่ปล่อยกายมาได้ไหมนี่ก็จะว่าพูดได้หรือว่าพูดหยาบอย่างนี้เหรอนะเราพูดเป็นธรรมมันกินมันใช้ทุกอย่างคำว่าใช้อะไรในร่างกายของเราการนุ่งห่มนี่เห็นไข่เปื่อยกายมาเห็นหำเห็นคอยเห็นหีมามีไหมนี่พูดหยาบหรืออย่างนี้นี่การใช้พูดง่ายมันใช้ตลอดทางปากทางท้องมันก็กินทางร่างกายมันก็ใช้ที่หลับที่นอนก็ต้องมีเนี่ยประชาชนถ้าทำแบบราชการตายหมดไม่มีเหลือแล้วไม่ได้นุ่งผ้านุ่งจิ้นดีไม่ดีผ้าก็จีวรขาดเห็นหำเข้าใจไหมจากเห็นหำเปิดบทเลยเหมือนกับไอ้พวกที่นี่คือจะทำงานแบบนั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้นะประชาชนให้ดูวงราชการมาทำงานอย่างนั้นไม่คิดกับตัวเองบ้างเลยเพราะเงินเดือนก็ได้กินจากเขาแล้วก็สนุกลืมเนื้อลืมตัวไปประชาชนผู้เขาหาเช้ากินเงินมาที่ที่ปากกัดอยู่นี่เขาเป็นยังไงถ้าเขาจะหยุดแบบราชการเขาตายแล้วประชาชนทั้งประเทศหากินไม่พอบาทพอทองเดือนหนึ่ง8วันนี่จอกนั่นก็มีหยุดชดเชยเข้าไปอีกเอาเนี่ยกินเข้าไปแล้วพวกนี้ก็ต้องทำแบบราชการตายถ้าทำแบบราชการตายราชการเป็นยังไงถึงไม่ตายจะตายอะไรเขาป้อนอยู่ทุกวันยิ่งลืมเนื้อลืมตัวเข้าไปนี่คือนี่แหละฟังใช่ไหมธรรมสอนโลกสอนอย่างนี้แหละต้องให้มีความสม่ำเสมอมีเหตุมีผลจะทำอะไรทำเอาตามชอบใจไม่ได้เข้าไปอะไรนิดหน่อยก็คอยจะขอขึ้นเงินเดือนแล้วขอเบี้ยบำนาญไปอะไรบำนาญอะไรที่พูดนี่นะเขาขอขึ้นเงินเดือนบ้างบำนาญบ้างอะไรพวกสสกับสวเขาก็รวมหัวกันว่าจะออกกฎหมายให้บำนาญพวกเขาซึ่งเขาบอกเขาทำงานเพื่อชาตินี่เข้าใจไหมจะออกกฎหมายเนี่ยคือจะออกกฎหมายนั่นเองเข้าใจไหมกฎหมายมันขี้เถอะใช่ไหมล่ะเนี่ยจะออกมาเหยียบหัวคนเงินเดือนนี่เอาไปจากไหนนั่นอย่างนี้เนี่ยมันหาจะกินจะกินอย่างนี้นะพวกนี้นะเลอะเทอะวงราชการของเราเนี่ยมองดูแล้วฟังมันไม่ได้นะนายกินบนโต๊ะใต้โต๊ะมันก็กินอยู่แล้วเป็นพื้นฐานของมันกินอยู่ตลอดแล้วยังจะขออย่างนี้อีกขออย่างนั้นออกมาอีกไอ้ผู้หามาให้กินนี่มันจะตายประชาชนมันปืนฉีปากกัดอยู่ตลอดเวลาถ้าหยุดงานเหมือนราชการอยู่ประชาชนตายไปไม่รอดนะแต่ประชาแต่ลงราชการเป็นไงท้องป่องสนุกสนานลืมเนื้อลืมตัวอยากหยุดเฉยๆมันทั้งเดือนเลยล่ะมันสนุกดีประชาชนจะเป็นอะไรก็ตามพิจารณาสินี่แหละวงราชการมันเป็นอย่างนี้พอพูดก็พูดนี่เอาธรรมมาพูดอย่างพระท่านปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใครจะทุกข์มากยิ่งกว่าพระฆ่ากิเลสทุกข์มากที่สุด
ไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่ใจบวชแล้วกับสนุกสนานไปบิณฑบาตเขาให้ข้าวมาเต็มบาตรมากินกินแล้วนอนก่อนแล้วหนิงอย่างนั้นพระองค์นี้จมนั่นเห็นไหมล่ะศีลธรรมไม่มีในหัวใจเลยมีแต่ความขี้เกียจเกียจข้านอันเป็นคำของกิเลสเต็มตัวเต็มตัวพระองค์นี้ไปไหนก็มีแต่ผ้าเหลืองให้ไม่ได้นะพระแท้พระตามคำสอนของศาสดานั่นคืออะไรเรื่องผ้านี้เป็นที่หนึ่งเลยถ้าพูดถึงเรื่องสติสตังความพินิจพิจารณาทุกอย่างหน้าที่การงานของพระจะไม่บกพร่องเช่นท่านมุ่งต่อธรรมจริงเห็นไหมนี่ยกเอาเลยวัดป่าบรรดาลนี่แหละเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติทางความภาคความเพียรของท่านใครไปยุ่งไม่ได้นะนี่เพราะฉะนั้นเราถึงกั้นเอาไว้นี่ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเราพูดอย่างเด็ดขาดเลยนะใครยุ่งไม่ได้นอกจากคนที่รับใช้กับพระผู้ชายสองสามคนคอยเดินเข้าออกอยู่ในบริเวณตอนนั้นคนจุ่มจีผ้าไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเข้าไม่ได้นี่เป็นหน้าที่เป็นเวลาของท่านเป็นสถานที่ที่ท่านบำเพ็ญเปิดโอกาสให้ท่านทำวันหนึ่งวันหนึ่งท่านประกอบความภาคเพียรเป็นของเล่นหรือนี่ไม่ฉันมากี่องค์ทุกอย่างไม่ทุกใครก็ต้องการทุกคนอยากทุกคนท้องมีทุกคนท้องพระก็ท้องคนหิวเหมือนกันแค่ทำไมท่านทำนั่นท่านฝึกท่านฝืนท่านทรมานเพื่ออัดเพื่อทำที่เลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งวันนี้จะกินเมื่อไหร่ก็ได้อิ่มเลยดีไหมอย่างที่เคยพูดให้ฟังลงจากภูเขาลงมาไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน อดข้าวมาสักกี่วันนี่ก่อนที่จะไปเออถ้าอดไปถึงนั่นมันจะไปถึงบ้านกันหรือไม่นะถ้าไปถึงนั่นเดินไม่ถึงเอาถ้างั้นเอาสักวันหน้านี้ไปฉันจะแล้วจะพอถึงบ้านเขาถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ถึงบ้านไปถึงกลางทางไปนั่งก้าวไม่ออกนั่นละคือมันเพียเพราะการอดข้าวไม่กินหลายวันแต่ความเพียรหมุนติ้วอยู่ภายในนั่นถูกหรือไม่ถูกพิจารณาท่านผู้มุ่งหวังมุ่งทำก็คือพระนั่นแหละที่หนักมากที่สุดหนักอย่างใครมองไม่เห็นนะนี่หมายถึงพระผู้มุ่งหวังมุ่งทำท่านลำบากมากอยู่นะนี่เห็นไหมละวันหนึ่งวันหนึ่งท่านไม่มาฉันอาหารท่านมีปากมีท้องเหมือนกันกับพวกเราท่านทำไมไม่ฉันพิจารณาดูหัวใจของท่านสิหัวใจของท่านมุ่งใส่ธรรมท่านไม่ได้มุ่งกับอาหารนี่พอเยียวยากินเมื่อไรมันก็อิ่มเมื่อนั้นพอเมื่อนั้นมีกำลังบางชาขึ้นเหนือดังที่เราพูดนี่แหละไปบิณฑบาตในหมู่บ้านไม่ถึงต้องนั่งซะก่อนจนกระทั่งกิเลสมันตีขึ้นมานี่เรียกว่ากิเลสเกิดกิเลสเกิดธรรมเกิดไปนั่งอยู่นั่นมันเฟียก้าวขาไม่ออกพักซะก่อนเข้าไปพอนั่งพักอยู่นั่นล่ะทั้งเดี๋ยวกิเลสโผล่ขึ้นมานี่เห็นไหมว่างั้นนะท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนี่ขึ้นมานะเพื่อจะให้เราอ่อนทางด้านจิตใจหมดความอุตสาห์พยายามดังที่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้นะมันว่าอย่างนั้นน่ะนี่เห็นไหมวะท่านอดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสให้ตายแต่กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมว่ามันทางนั้นขึ้นแล้วทางธรรมขึ้นเลยนะนี่ละเรียกว่ากิเลสกับธรรมแก้กันธรรมนี่ก็ขึ้นแล้วกันการกินนี้กินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรมันอดอาหารอดเพียงเท่านี้จะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นเห็นไหมพุ่งเลยนั่นนี่เวลาไปเราจะเป็นจะตายเนี่ยไปฉันอาหารมาแล้วพอฉันเสร็จนี่เดินกับภูเขานี่ม้าแข่งเอาเที่ยวกับม้าแข่งดีดผึ่งเลยเพราะอะไรกำลังทางร่างกายขึ้นได้ง่ายไม่ได้ยากเหมือนกำลังทางด้านจิตใจเพราะงั้นจึงต้องฝึกทางด้านจิตใจให้มากร่างกายอ่อนอย่าเข้าใจว่าจิตใจจะอ่อนนั้นน่ะร่างกายอ่อนเท่าไรจิตใจนี่เหมือนจะห้องเหินเดินฟ้าอยู่ภายในสว่างสวยจ้าเวลาเราขออาหารเป็นเครื่องหนุนความภาคเพียรสติก็ดีการอดอาหารถือสติเป็นสำคัญคืออดอาหารหลายวันเท่าไรสติยิ่งดีขึ้นนี่คนเรามันจะตายก็เมื่อจะเห็นแต่สติดีขึ้นกำลังจะตายก็มันก็ไม่ไหวต้องขอมาฉันถ้าฉันแล้วสติจะรู้สึกว่ามีลักษณะวันแรกมันจะมีลักษณะแปลกๆว่ามีเผลอบ้างอะไรยิบๆแยบๆพอวันหลังก็มาเผลอมากกว่านั้นแต่ไม่กินก็ไม่ได้มันจะตาย
ต้องฟัดต้องเหวี่ยงโอดบ้างอีบบ้างอย่างนั้นแหละท่านทำความเพียรนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเหมือนตกนรกทั้งเป็นเอายันเลยนะเพราะเราขาดมาหมดแล้วที่พูดนี้เราขาดมาพอแล้วเป็นเวลา9ปีถึงขนาดที่ว่าจะไปจะอยู่ก็มีบางครั้งมันเอากันหนักขนาดนั้นนี่แหละความถูกเพราะมุ่งอัดมุ่งทำจิตใจมุ่งมั่นต่อธรรมแข็งแกร่งไม่อ่อนนะร่างกายอะไรจะอ่อนก็อ่อนแต่จิตนี่ไม่มีอ่อนยิ่งแข็งขึ้นทุกวันทุกวันเพราะการอดอาหารเป็นเครื่องส่งเสริมความเพียรมีสติเป็นต้นได้ดีท่านจึงได้อดอยู่ในวัดนี้มีน้อยมาอะไรอดอาหารอดอาหารท่านมีปากมีท้องมากันนี่แหละเหตุผลของท่านเหตุผลของเราที่จะปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีไม่ถึงกับจะทำอย่างนี้ก็ตามให้มีเหตุผลบังคับตัวเองบ้างคนเราจะพอมีขอบเขตเหตุผลปฏิบัติต่อโดยหน้าที่การงานก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ไปลำดับไปไม่ได้เป็นแบบทิ้งตัวปล่อยตัวปล่อยตัวแล้วเลอะเทอะไปหมดนะ มันดูไม่ได้นะนี่แหละการปฏิบัติตัวต้องมีเหตุมีผลอย่างที่พูดถึงลุงราชการคำราชการเหมือนพักขี่ลอยหน้าแต่การกินการกืนนี้ไม่มีใครสู้จักสู้ไม่ได้นั่นนี่แหละมันเร็วเข้าใจมันถ้ามีมีทำปั๊บเข้าไปหน้าที่ของราชการไปยังไงเอาทำให้เป็นตามหน้าที่ของราชการถึงวันหยุดก็หยุดแต่พอควรดังที่เคยปฏิบัติมาอย่าหยุดแบบเลอะเทอะเถอะหยุดไม่แต่หยุดหยุดไปเรื่อยๆหาเหตุหาผลไม่ได้ลืมตัวไปเลยหรือไปอำนาจบาทหลวงป่าเถื่อนๆกินเงินเดือนของประชาชนทั้งประเทศแล้วเป็นนายเหยียบหัวประชาชนทั้งประเทศมันมีอย่างเหรอนี่ต้องคิดสิเรื่องอัตตธรรมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ใครเป็นผู้มีบุญมีคุณต่อเราประชาชนเขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ว่าไปรับราชการเงินเดือนกินจากประชาชนเราควรจะปฏิบัติยังไงให้เหมาะสมกับประชาชนที่เขาต้องการเขาเราเป็นลูกจ้างของประชาชนนี่นะเราเป็นใหญ่เป็นโตมาจากที่ไหนไม่ได้กินเงินกับประชาชนตายโรงราชการทุกหน่วยทุกคนต้องอาศัยเงินเดือนของประชาชนมากินทั้งนั้นคนทั้งแผ่นดินเลี้ยงหมงราชการขนาดไหนพิจารณาดิต้องคิดหัวใจถึงหัวใจเขาอย่าลืมเนื้อลืมตัวจนไม่มีสติติดตัวเลยแล้วเป็นบ้าราชการใครก็อยากเป็นราชการใครก็อยากเป็นเจ้าเป็นนายเป็นแล้วมันขึ้นฉี่หัวคนกินสบายนอนสบายเตะเล่ร่อนใครไม่ว่าอะไรเหมือนนายใหญ่โตจะอำนาจใหญ่โตเนี่ยทั้งๆที่เป็นลูกจ้างของเขานั่นน่ะมันน่าคิดไหมล่ะพิจารณาดิถ้าคิดเป็นแบบเป็นธรรมแล้ววงราชการนั่นแหละเป็นวงที่เป็นคติตัวอย่างได้ดีไม่ถือเนื้อถือตัวเพราะเราเป็นเราตั้งหน้าทำงานให้แผ่นดินคนทั้งแผ่นดินชุบเลี้ยงเราเราต้องทำหน้าที่การงานให้สมเหตุสมผลกับเราเป็นคนรับใช้ของคนทั้งแผ่นดินไม่มีการถือเนื้อถือตัวเย่อหยิ่งจองหองดังที่เป็นอยู่เวลานี้เวลานี้มันเลยเถิดแล้วนะ มันอดไม่ได้เราต้องคิดนี่เราทำสอนโลกสอนอย่างนี้ทำเหนือโลกมาแล้วสอนไม่ได้มีอย่างหรือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เหนือโลกทำเหนือโลกมาสอนโลกที่สกปรกก็ควรจะเป็นผู้เป็นคนบ้างท่านก็อยากให้เป็นถ้ามันจมมันซะจริงๆไม่มองหน้ามองหลังก็เรียกปะทะปรมะเข้าห้อง ICU ไม่มองดูหมอไม่มองดูยารอแต่ลมหายใจที่จะขาดไปเท่านั้นคนประเภทนั้นก็ทิ้งไปเสียแต่นี้ไม่ใช่คนประเภทนั้นที่ทำงานให้แผ่นดินไทยอยู่เวลานี้นะองค์ราชการไม่ใช่คนประเภทนั้นควรจะรู้เนื้อรู้ตัวปรับตัวพลิกตัวให้อยู่ในพอเหมาะพอดีการอยู่การกินการใช้สอยกับองค์ราชการกับประชาชนมีปากมีท้องเสมอกันควรจับจ่ายใช้สอยให้พอดีพอดีกับครอบครัวของวงราชการแต่ละคนละคนไม่ใช่ขวดเหล้าขวดยาปลาแป้งเต็มบ้านเต็มเรือนทุกที่สุดเต็มอยู่ในเสื่อในหมอนก็มีก็ได้แหละเพราะมันลืมตัวอยู่ว่าไงอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะวงราชการต้องเป็นวงบุคคลตัวอย่างแต่พี่ประชาชนทั้งหลายถึงถูกนี่มันเป็นตัวอย่างแบบเร็วๆแบบเขาดูแล้วดูไม่ได้ถ้าจะพูดอะไรก็อย่างว่าแหละพูดมันเป็นอำนาจปลาเถื่อนอีกด้วยนะพวกนี้ประชาชนพูดอะไรไม่ได้คอยจะทุบจะตีจะบีบคั้นนั่นใครพูดอะไรไม่ได้ครองอำนาจปลาเถื่อน
ตัวเท่าอื่นนี่แผ่อำนาจไปเท่าภูเขาใครจะอยากดูอื่นแผ่อำนาจเท่าภูเขาเราเคยเห็นมีไหมไม่เคยเห็นเรื่องภูเขาไม่ต้องแผ่มันก็เป็นภูเขาอยู่แล้วอื่นไม่ต้องบอกมันก็เป็นอื่นอยู่แล้วใครก็รู้กันการประพฤติตัวให้พอเหมาะพอดีกับตัวเองใครก็รู้กันเราก็รู้เราเขาก็รู้เรามันก็เป็นคนดีขึ้นมาได้คนเรานะให้พากันจดจำนะแล้วเราพูดถึงเรื่องพระที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆพระทุกข์มากนะบังคับจิตใจไม่คิดให้พุ่งออกเรื่องนอกเรื่องนาอันนี้จะเป็นเสี้ยนเป็นน้ำต่อจิตใจท่านชำระสาสางอดอาหารก็เพื่อชำระกิเลสอยู่ภายในใจนะเพราะอดเข้าไปนี่สติดีควบคุมกิเลสได้ดีนั่นถ้าสติขาดลงไปกิเลสออกเป็นพ่านได้นะถ้าสติดีสลายกิเลสไม่เป็นพ่านมันจะมากขนาดไหนเพ่นพ่านออกมาไม่ได้สตินี่เป็นกำแพงอันหนาแน่นกั้นไว้หมดกั้นไปหมดสติจึงเป็นพื้นฐานในการประกอบความภาคเพียรจากนั้นปัญญาก็ออกจิตเมื่อได้รับการรักษาด้วยสติสตังแล้วจะมีความสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปตอนนั้นก็ตั้งรากฐานได้ขึ้นสมาธิขึ้นปัญญาเปิดกิเลสออกโลกธาตุโล่งไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะความเพียรที่เอาจริงเอาจังของท่านนั่นหากันจามานะเอาละพอแล้วเรานี่ยังมาจะไม่พูดเลยไปใหญ่เลยมันไปใหญ่ยังไงมีนอนหนูแก้วครับฮะได้อ่านไหมมีนอนหนูแก้วครับเออเอาฟังอีกทีนึงนี่เขาการเขาเขียนมานี่เพื่อแผ่นดินไทยเราให้ฟังทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยวงในการและประชาชนได้ฟังทั่วกันใครผิดใครถูกประการใดเอาไว้วิพากษ์วิจารณ์จากนั้นคือพิมพ์ที่เป็นหัวใจประชาชนเขากำลังฟังเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของแผ่นดินไทยทั้งวงราชการส่วนมากวงราชการเขาจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะพวกนี้หลืมตัวมากกว่าจะเป็นผู้มีสติเอาบ๊ายบายรับทองคำซะก่อนนะครับเออรับคำปุรีครับเออคำผาแดงครับปุรีครับเออทองคำ3กิโล9บาท25สตางค์โธ่อิตาลีมันเก่งกว่าครูนั่นนะครับเรานั่งอยู่นี่มีแต่วอวอไม่เห็นเลยที่ได้ทองคำสักครึ่งกิโลเลยนะนี่ฟาดนะ3กิโลมันเก่งกว่าครูเอาเก่งแบบนี้เอาเถอะเราชมเชยเนี่ยไปเรียนนะเงินสด 267,870 บาทโทษ 332,448 บาทยอดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,318 บาทครับรวมเรื่องของคำด้วยเหรอไม่ฮะรวมเฉพาะเช็คกับเงินสดครับโอ้ง่ายก็เกิดเป็นเงินเป็นเท่าไหร่638บาทครับเออพอใจครับถูกเริ่มต้องคำได้ต้องคำได้3กิโล9บาท25ตังค์ครับเออนั่น3กิโล9บาท25ตังค์ได้เยอะอยู่นะเมื่อวานนี่ก็ท่านบุญมีมานี่ดูเราจำได้แต่ว่ากิโลจะมีกว่าตอนเราขึ้นไปอย่างนี้ท่านมุนีก็เอามาให้ข้อมูลกูถือดูมันกิโลกว่ามากว่าเท่าไหร่ไม่ทราบนี่วันนี้ขึ้น3กิโลแล้วนะครับเออเอาที่นี่เอาอ่านไปว่าไงครับผมเป็นพิมพ์ไทยรายวันวันจันทร์ครับเออฟังชื่อเรื่องตุลาเดือนแห่งอาถรรพ์ตุลาตุลาเดือนแห่งอาถรรพ์ฟังให้ดีนะอาถรรพ์เออเอาว่าไปฤดูการโยกย้ายข้าราชการประจำปีได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่จู่ๆคุณหมอจักรธรรมธรรมศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ถูกอำนาจมืดบงการให้โยกย้ายโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวน่าจะเป็นเพราะความอาถรรพ์ของเดือนตุลาคมเป็นแน่นักโหราศาสตร์หลายสำนักต่างทำนายทายทักดวงตรงกันว่าดวงของชาติบ้านเมืองกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปส่วนจะไปในทางดีหรือร้ายก็ขอให้จับตาดูภายใน3เดือนนับจากนี้ช่างอาภัพเสียจริงๆช่างอาภัพเสียจริงๆกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราหลังจากถูกปล่อยประละเลยพุทธศาสนาเหรอครับเอาว่าไปเอาอ่านตรงนี้มาอีกช่างอาภัพเสียจริงๆกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราหลังจากถูกปล่อยประละเลยขาดการเอาใจใส่จากภาครัฐมานานหลายปีพอจะมีคนดีๆเข้ามาทำหน้าที่สนองงานรัฐและคณะสงฆ์อย่างจริงจังสักคน
ซึ่งงานพระศาสนากำลังจะก้าวหน้าเดินไปได้ด้วยดีแต่ก็กลับต้องมาสะดุดหยุดชะงักลงในทันทีทันใดหากผิดพลาดเผลอเลยในการทำหน้าที่ก็ควรจะยอมรับคำสั่งย้ายแต่ความผิดหาไม่พบความพังเผลอหาไม่พบแล้วมาย้ายท่านทำไมชีวิตข้าราชการย่อมมีเกียรติและศักดิ์ศรีด้วยกันทุกคนชาติตระกูลไม่ว่าสูงว่าต่ำมันก็เป็นเกียรติของชาติตระกูลนั้นข้าราชการที่ถูกสั่งย้ายทำนองนี้ย่อมส่งผลเสียหายถึงชาติตระกูลของเขาไปด้วยไปทำลายชาติตระกูลของเขาทำไมในวงพระสังฆาธิการทุกระดับในทันทีที่ได้ทราบข่าวนี้ต่างก็ยกหูโทรศัพท์หาลือกันสายไม่ว่าในที่สุดก็ได้ข้อสรุปสาเหตุของการสั่งย้ายว่าเป็นเพราะหมอจักธรรมไม่ต้องกับกิเลสของพระผู้ใหญ่เพียงรูปเดียวหมอจักธรรมไม่ต้องกับกิเลสของพระผู้ใหญ่เพียงรูปเดียวรูปเดียวคือใครให้รู้กันทั้งประเทศเลยนะรับอักษรตั้งกอไก่ลงไปถึงหอนักคู่กันได้ครับเอาว่าไปก่อนวันจะถูกเรียกตัวเข้าพบในทำเนียบคุณหมอจักธรรมกับรองนายกรัฐมนตรีนายสุวัฒน์ลิปปะพันลบกำลังร่วมมือกันสานโครงการกีฬาสมาธิอยู่ในสนามกีฬาอินเดอร์สเตเดียมหัวหมากพอวันรุ่งขึ้นก็มีหมายงานจะต้องเข้าร่วมพิธีกับอัชชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 3,999 รูปที่วัดพิชัยสงครามจังหวัดสมุทรปราการแต่แล้วก็ต้องงดงานเฉลิมฉลองพระเกียรติอย่างกระทันหันเพราะต้องเดินทางร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมวัดที่พระภิกษุและลูกศิษย์วัดถูกฆ่าในจังหวัดปัตตานีเที่ยวบินปัตตานีเที่ยวนี้ศิษย์รักหลวงพ่อคูณถูกฆ่าหัวมีคนพบเอกสาร2ชิ้นตกอยู่บนเครื่องบินชิ้นหนึ่งมีข้อความว่าข้าไม่ได้ติดใจในตำแหน่งไม่ได้กล่าวหาว่าถูกแกล้งให้คนหยันแต่ศักดิ์ศรีคนเราก็มีเท่ากันสิ่งสำคัญผิดใดด่วนควรแจ้งมาโอ้ธรณีนี่นี้จงดูสิโอ้ธรณีนี่นี้จงดูสิลูกอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างข้าถูกย้ายไม่รู้ความผิดอนิจจาหรือเพราะว่าเป็นธรรมดาของขาลงเป็นตาปาใครเขียนกับอีกชิ้นหนึ่งมีข้อความว่ามอบแด่ผอ.จักธรรม18ตค48เหมือนใบไม้ผัดใบในวันล่วงสิ่งที่ห่วงก็คืองานรอสารฝันไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ทันรู้แต่ว่าที่มุ่งมั่นมันปราชัยจักธรรมคือธรรมจักรรักสงบไม่เคยคิดสู้รบกับเรื่องไหนลูกผู้ชายย่อมอยู่ได้ทุกที่ไปอยู่กับความมีชัยใจตัวเองชิ้นนี้คงไม่ต้องบอกว่าใครเขียนถึงใครพุทธศาสนจักรยามนี้คงเปลี่ยนฉากไปจากเดิมอย่างแน่นอนคงยากนักที่จะหวังว่าผู้จะได้คงยากนักที่จะหวังว่าจะได้ผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เข้ามาทำหน้าที่แทนคุณหมอจักรธรรมถ้าไม่อย่างนั้นคงจะไม่มีการเปลี่ยนตัวกันอีแบบนี้หรอกอาถรรพ์เดือนตุลาก็อย่างที่เห็นหัวเรี่ยวหัวแรงของพระพุทธศาสนาได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วและอีกไม่ช้านี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็จะรู้ว่าใครผุดมาจากก๊กไหนที่จะเข้าไปทำหน้าที่แทนในแดนสนธยาแห่งนี้ที่แน่ๆในวันที่27ตุลาคม2548จะมีการประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ณศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและวันนั้นคงจะมีมติสงฆ์ไทยออกมาขจัดเสนียดจันไรบ้านของบ้านเมืองเขาว่ากันว่า
พระวันป่าจะออกมาโปรดสัตว์ด้วยนอนหนูแก้วจบครับมีการประชุมด้วยพระของทั่วประเทศจะมาขึ้นนะก็มาเรื่องอย่างนี้นะคนดีคัดออกไปฆ่าพระจะไปฆ่าเอาคนรักคนถือเข้ามาทำหน้าชื่อแทนจึงบ้านจึงเมืองจึงชาติจึงศาสนาแทนไม่ว่าจะวงราชการที่เป็นสำนักงานพุทธศาสนาวงอื่นๆก็เหมือนกันใครทำดีไม่ได้ไปเที่ยวทำลายหมดคือลูกเราก็มาหาคุณหญิงจารุวรรณที่เห็นอย่างชัดเจนที่เดียวนี่ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งด้วยความชอบธรรมตามพระราชอำนาจที่อยู่ในวงกฎหมายบ้านเมืองแล้วอยู่ๆก็พวกเนื้อพวกอะไรก็ไม่ทราบเนื้อพวกที่เคยลุกรานพวกที่เป็นพระสักการ์ก็ลุกรานเข้ามาวันนี้ลุกรานเข้าไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ให้ทรงอะไรเป็นให้หรือใช่ไหมเขาเสนอคนใหม่เข้าไปอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็จะเอาคนใหม่นี่เป็นแล้วจะให้ทรงโปรดเกล้าถอดคุณหญิงจารุวรรณแต่พระองค์ท่านก็ไม่เซ็นทั้งสองท่านจะเซ็นอย่างไรแม้แต่หลวงตาบัวก็ไม่เซ็นท่านเป็นคนรับสั่งเข้าไปเองด้วยความชอบธรรมเรียบร้อยแล้วแล้วจะทั้งเซ็นก็เอามือเสียงตีรอบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ความร่วมเย็นแก่คนทั่วแผ่นดินไทยท่านจะเซ็นได้ลงคอหรือเรื่องประปาเตือนไม่ท่านเซ็นท่านทำด้วยความเป็นธรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกยักษ์พวกผีมันเป็นอย่างนี้ทุกอย่างเอาพักเอาพวกเอาแพะเอาเข้ามาละเอาแพะเอาหมาเข้ามาแล้วก็จะมาทำลายพวกนี้มาตึงมากรึงมาทำลายจุดสำคัญของหัวใจชาติคุณหญิงใจวันก็รักษาเงินเพื่อหัวใจชาติอยู่นั่นเงินซื้อพวกนี้จะเข้ามากรึงขับคนนี้หนีแล้วก็พูดจริงๆอย่างนี้นี่ความเป็นธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวตั้งทรงรอบข้อขนาดไหนท่านทรงตั้งด้วยตามกฎหมายบ้านเมืองของท่านอยู่ด้วยนะกฎหมายบ้านเมืองก็มีท่านไม่ข้ามเกินกฎหมายบ้านเมืองไปท่านทำอย่างนี้ไอ้พวกที่ข้ามเกินมานี่คือพวกกฎหมายกฎหมายกฎหมัดมันเข้ามาทำลายอยู่แล้วเนี่ยนี่แหละที่ไหนดีๆสำคัญสำคัญพวกเปรตพวกผีเนี่ยมันจะลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปมันออกจากหน่วยเดียวจุดเดียวกันเนี่ยอย่างย้ายหมอจากธรรมก็เหมือนกันออกจากจุดเดียวกันจุดนี้เป็นจุดทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วคู่ด้วยของกงไม่เคยเห็นตรงไหนที่ลงส่งเสริมชาติให้ปรากฏขึ้นมาแล้วศาสนาพระมหากษัตริย์ตรงไหนไม่เคยส่งเสริมแต่เรื่องทำลายใหญ่มากเลยแต่ที่ไหนไม่ใช่เรื่องทำลายทำลายพวกนี้เป็นพวกทำลายชาติอยู่ในวงราชการวงรัฐบาลก็เรียกรัฐบาลเป็นตัวทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ไม่ผิดถ้าเป็นอยู่อย่างนี้แล้วประชาชนมีหูมีตาด้วยกันทุกคนนะใครก็ต้องรู้กดรู้อยู่ไม่ได้เพราะเข้ามาทางหูทางตาได้รู้ได้เห็นก็พูดออกมาอย่างนี้นี่เขาไม่พอใจประชาชนออกมาจากประชาชนนั้นรู้ฝีมือคือเขาไม่พอใจที่ไปทำอย่างนี้แม้เด็กองมือเขาก็ไม่ทำแต่นี่ว่าผู้ใหญ่จ้างขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มันทำได้ลงคออย่างนี้เห็นไหมล่ะพิจารณาด้วยนี่เราก็ว่าจะหยุดเทศแล้วมันก็มาอยู่แล้วมีธรรมะจันทร์สองข้อครับมาว่ามาครับเราก็อยากฟังแล้วก็จะธรรมะเนี่ยไอ้เรื่องช่วงเรื่องฐานเนี่ยมันคอแล้วไปนี่จะไปล้างหูล้างตาทุกอย่างอยู่วันย่างค่ำมันจะหมดแล้วสะอาดไม่สะอาดก็ไม่รู้แล้วมันเอาเจ้าของเจ้ากระโปรงเต็มหมดแล้วมีปากมีก็ออกมาว่าธรรมะพวกตกกระโปรงไอ้เราก็ตกกระโปรงเต็มตัวก็ไม่ยุ่งนะเอาว่าไปครับปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของหลวงตาคนที่คนปัญหาจากเว็บไซต์ของหลวงตาเอาว่าไปคนที่หนึ่งลูกนั่งสมาธิลูกนั่งสมาธิโดยกำหนดดูลมหายใจเข้าออกธรรมะเออดูลมหายใจเข้าออกนะจนเห็นเป็นกระแสลมชัดเจนผลก็คือเบาสบายลูกทำมานานตั้งแต่ยังเป็นเด็กวันหนึ่งลูกได้มีโอกาสฟังคำสอนของหลวงตาให้พิจารณากายหรือผมขนเล็บฟัน
หนังลูกก็ลองทำดูแล้วก็เห็นมันเจริญเติบโตแล้วก็ผุพังนั่งดูอยู่นานบางช่วงมันก็หายไปแต่ลูกก็มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันหายไปเหลือแต่ความว่างเปล่าแต่สักพักมันก็จะกลับมาให้เห็นต่อทำอยู่เช่นนี้นานหลายวันจนวันหนึ่งลูกทำเหมือนเดิมอยู่นานจนเห็นกายชัดขึ้นแล้วจึงดึงกายเข้ามาหาจิตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการกำหนดเห็นกายง่ายขึ้นมากจะกำหนดให้เห็นเป็นแบบไหนก็ได้หลวงตาครับจากที่ลูกปฏิบัติแบบนี้ทำให้ลูกรู้ขึ้นมาว่าเหมือนว่ากายไม่มีผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่มีแต่ที่เราเห็นเป็นสิ่งที่อยู่มากับจิตของเราเองนั่นหมายความว่าโลกรวมทั้งจักรวาลทั้งหมดบ้านหมาการเดินการขับรถไม่มีตัวตนตั้งอยู่จริงๆเป็นเพียงแต่เรื่องราวที่อยู่ในจิตของเราเองความเห็นเช่นนี้ไม่ได้เกิดตลอดทั้งวันมีมาเป็นช่วงๆของตาครับลูกทำถูกหรือไม่ครับถูกต้องแล้วพิจารณาเลยนะให้พิจารณาให้ช่ำชองนะครับพิจารณาย้ำแล้วย้ำเล่านะเหมือนเขาคาดนาคาดต้นมูลคาดมูลไถแหลกไม่ได้นับเที่ยวนะคาดต้นมูลคาดมูลไถแหลกละเอียดดีแล้วควรจะการปักดำเขาก็ปักดำอันนี้ก็มันการพิจารณาเมื่อถึงขั้นอะไรละเอียดของการพิจารณามันจะรู้ขึ้นมาเองเข้าใจหรือที่ถูกต้องแล้วให้พิจารณาซ้ำๆซากๆให้ชำนิชำนาญนะเอาละข้อนี้เอาผ่านไปขายแล้วเนี่ยวันที่สองครับลูกพยายามนั่งโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมระลึกพุทโธพุทโธแต่บางครั้งจิตออกไปคิดเรื่องอื่นๆก็เลยเร่งคำบริกรรมพุทโธพุทโธเร็วๆแบบหลวงปู่เจี๊ยโดยไม่กำหนดลมรู้สึกว่าจิตสงบดีขึ้นไม่คิดฟุ้งซ่านลูกขอกราบเรียนถามดังนี้ก็หนึ่งมีคืนหนึ่งหลังจากนั่งไปนานพอสมควรรู้สึกเย็นเยือกตามลำตัวและขึ้นไปบนศีรษะขนลุกจิตนิ่งสบายแบบนี้ถือว่าจิตรวมหรือไม่ครับไม่ถือละไอ้รู้เองนะขี้เกียจไม่ต้องไปตั้งบัญญัติมันอันนั้นชื่อนั้นนี่ชื่อนี้ให้มันรู้อยู่กับใจใจเป็นนักรู้นะครับพี่พิจารณานั้นก็ถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องตามขั้นของผู้พิจารณาก็เท่านั้นแหละเหลือข้อสองครับเอาว่าไปข้อสองเวลาเกิดทุกขเวทนาปวดขามากๆลูกก็พิจารณาแยกเวทนาเอาไม่ไปยึดว่าเป็นขาของเราให้รู้สึกว่าเป็นเวทนาเท่านั้นทำให้ทนต่อทุกขเวทนาได้นานขึ้นเพราะไม่ยึดการพิจารณาเช่นนี้จะเป็นการพิจารณาที่ถูกตามขั้นตอนหรือไม่เพราะจิตยังไม่รวมไปใช้ปัญญาก่อนจะเป็นการใช้สัญญาแทนปัญญาหรือไม่ใช่ใช่แล้วเนี่ยทุกขเวทนามันจะสาหัสขนาดไหนก็ตามจะหนีสติปัญญาไปไม่ได้เวลามันเกิดขึ้นมากๆนี่เหมือนต้อง ถ้าครอบเหยียบเทียบนะเหมือนตัวของเรานี่เป็นหัวตอทุกขเวทนาทั้งหลายเป็นเหมือนกับไฟไหม้หัวตอขนาดนั้นนะมันเอาที่นี่สติปัญญาอยู่ภายในนะมันหมุนติ้วที่ของมันแล้วมันลบลงได้หมดหัวตอก็ลบไฟไหม้หัวตอก็ลบสิ่งที่ไม่ลบมีแต่สว่างจ้าอยู่ภายในนี่เข้าใจไหมครับนี่แหละผลของการพิจารณามันทุกข์มากสลายสติปัญญาจะอยู่ไม่ได้นะทนเฉยใช้ไม่ได้มันต้องทนด้วยการพิจารณาให้มันรู้รอบขอบคิดกับเรื่องทุกขวัฏเวทนาอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์ไล่เบี้ยมันเข้าไปถ้าว่ากายเป็นทุกข์หรือว่าหนังเป็นทุกข์เนื้อเป็นทุกข์อะไรแต่คนตายแล้วเผาไฟเขาว่าไงเขาไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มันเป็นกับอะไรเป็นผู้พาให้ว่าเป็นทุกข์ไล่กันเข้าไปแล้วพอไปถึงจุดสุดยอดแล้วดับเพิบหมดเลยนี่เคยเป็นมาแล้วนะไม่ได้ใช่พระที่พูดมานี่เราผ่านมาหมดแล้วพอพูดแยบรู้ทันทีนี่เราสรุปความย่อๆนะให้พากันพิจารณาถูกต้องแล้วนะเอาพิจารณาเร่งเขาให้นะเอาแล้ววันนี้สายมองนาฬิกาก็มองเนี่ยมองอะไรก็มองอันนี้ของเนี่ยของคนนี้ครับหลวงปู่หลีเอาหลวงปู่หลีเอารับแล้วรับแล้วหลวงปู่หลีรับแล้วไปหามาหยีไปเอามันจนหมดนะหลีนะ
เอามาจนหมดนะนี่เพิ่มอีกครับเพิ่มอีกมีอะไรอยู่เนี่ยฟังหลวงปู่ลีวัดจำผาแดงยอดเพิ่มเงินสดเพิ่มอีกตะกี้นี้ว่าไงฮะ6,318บาทครับเงินสดเงินสดกระเช็คครับ6,318บาทครับเออนี่ได้เพิ่มมาอีก 21,420 บาทเนาะสาธุเอาสาธุย้อนหลังที่ได้มากๆมารวมกันหมดเอาสาธุรวมที่นี่เรียกว่ารวมยอดแล้วที่นี่เราจะไปแล้วนะที่รวมยอดแล้วเรามียังไม่ได้พอเรารวมทำบุญนี่อะไรอีกเนี่ยอันนี้เช็คของกุลีหลวงกุลีเหรอเออเอาเราก็อาศัยบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาให้พอมาแล้วเราก็กระจายเราเป็นกองกระจายนะได้มาเท่าไหร่กระจายหมดเลยนี่เรียกว่างานมาปฏิบัติต่างนี่งานเพื่อชาติจริงๆนะไม่ว่าจะขึ้นงานไหนเป็นงานเพื่อชาติฉะนั้นที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็คงเห็นใจสงสารก็เอามาช่วยนี่นะเดี๋ยวนี้มาเลยมานี่ออกหมดแล้วไม่ได้อยู่กับเราไม่อยู่เลยออกหมดเลยนี่เราทำเพื่อชาติจริงๆเพราะงั้นอะไรที่ผิดขัดข้องกับศีลกับธรรมแล้วเราต้องพูดได้เต็มปากเพราะเราไม่มีมนทินอะไรเราพูดด้วยความเป็นธรรมล้วนๆนะเข้าใจแล้วนะจะขานิมนต์ดังนี้บ้างค่ะอะไรนิมนต์อะไรก็มาแล้วมีอะไรบ้างอะไรอยู่หรือขึ้นนิมนต์รัชจะพานามิลันถวายปัจจัย 10,000 บาททำบุญให้ครอบครัวและถวายตัวเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่วันนี้เจ้าค่ะเออใช่แล้วยอมรับว่าเป็นลูกศิษย์นั่นน่ะถ้าจะมาเป็นอาจารย์นี่ไม่มีโรคเขายอมรับเลยมันต้องอย่างนั้นเออมันต้องมีพิษไปพิษมาที่น่ะเออพอใจที่มาตัวเป็นลูกศิษย์แต่ว่าจะมาเป็นอาจารย์นี่เดี๋ยวเขาไล่ตีหาทั้งหมู่ไม่ได้เลยพวกนี้เขามีแต่รู้ที่เรามาเป็นอาจารย์คนเดียวมาเป็นอาจารย์กระบวนหรือถูกเขาไล่ตีไม่มีที่ทางออกนะเอาละพอใจเอาละนี่นะสายแล้วนี่นะจะไปกันนะอะไรกันเดียวครับบอกหลวงพ่อเวทมหาปัญโย 10,000 บาทครับวัดโพชัยวัดโพชัยบ้านสามผงครับเออสามผงเข้าใจแล้วสีสงครามนครพนมครับน้องชายนั่นนี่ล่ะน้องชายหลวงตาครับเออมหาอาบเนี่ยน้องชายมันเป็นมหาไปเรียนมาแล้วก็ได้สื่อไปทำการทำงานนั่นแหละมันเป็นลูกศิษย์มันเป็นน้องนั่นนี่ล่ะพ่อเป็นคู่ให้นี่กับเราเป็นพี่เป็นน้องกันนี่เรียนหนังสือโน้นเราออกจากเรียนแล้วเราออกมาเราไปเที่ยวสามโพงเราคุ้นกันกับโยมทัดชื่อพ่อนี่ลูกของโยมทัดชื่ออาบเนี่ยแล้วพ่อเลยให้เป็นพี่กับน้องกันเลยเป็นพี่กับน้องกันมาตลอดนี่แหละเข้าใจแล้วครับอาบกระชูศรีอะชื่ออาบกระชูศรีทำบุญมานักขจิตนี่ฮะอันนี้นักขจัด 3,000รวมยอดทั้งหมดแล้ว 4,750 ครับมาเมื่อไรล่ะไปสามโมงมาเมื่อไรไปสามโมงมาเมื่อกี้เนี่ยผมมาเพิ่งมาพาชาวบ้านมา14คนเอาศาสตร์มาถวายใครตะก่อนมันเป็นแดงอยู่นี่เห็นไหมดูนี่เย็นนี่ไปพบกันอยู่ที่เชียงใหม่นั่นเป็นแดงอยู่นั่นเดี๋ยวนี้ก็เป็นขนาดนี้เลยจนหัวล้านพี่ก็หัวล้านน้องก็หัวล้านเลยพี่กับน้องเลยหัวล้านด้วยกันเอาละใครพอแล้วนะให้พออะไรอีกเนี่ยนะมันโมโหนะทองคำวันนี้ครับผมเนี่ยทองคำวันนี้ครับผมทองคำในวันนี้เออวันนี้ทองคำได้3กิโล12บาท77ตังค์นะเนี่ยพี่จะไปชุนแล้วนะวันนี้พ่อจะนี่ก็ไปเลยไปก่อนช่วยโลกส่งพยาบาลนะโรงพยาบาลเราจะให้พรแล้วจะไปของเราทุเลาของเรามีมากนะวันนี้พูดมากต่อมากเลยไม่ทราบอะไรจะสะเปะสะปะเต็มอย่างนี้หมดออกทั่วประเทศนั่นนี่ อิชิตังปะทิตังสงหังคิปเมวะสมิชาตูสาเพภูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชาตุสาพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีที่ข้าอยู่โกภวะอภิวาทนาสีดิสนิจังมุทาพระเจ้ายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเต
อายุวันโนสุขังภาลังสาธุเด้อจะไปเด้อเด้อครับผมนี่ก็ไปธุระแล้วเด้อครับผมบ่ได้เว้ากันหลายคำละมื้อนี้นะครับเพราะธุระมากก็มากพูดมาตลอดจนกระทั่งจะจบเดี๋ยวนี้จะเสียงยังดีอยู่คนฮะเสียงยังดีอยู่เสียงเสียงก็ยังดีอยู่ก็ฟังเอาชี้หูมันไม่ใช่หูคนตาบอดมาถามหาอะไรเดี๋ยวเอาละไปจะไปละมันกาเรื่องดูนาฬิกาเรื่อยเลยแล้วไปแล้วแล้วมันใกล้มาไหลนี่แหละความสงสารโลกไปตลอดไปโรงพยาบาลนั่นนะไม่ไปไหนเดินแต่ก่อนเงินให้บ้างไม่ให้บ้างเดี๋ยวนี้เงินรู้สึกจะให้โรงละ20,000-20,000ไปเลยนะเพราะไปดูก็สงสารมากก็ว่าเออจะว่าเอาถูออกแล้วเปิดทางให้หมาเปิดทางให้หมานะเปิดทางให้เปิดทางให้หมามันก็ได้ยินไม่มีออกแล้วหมาเรากำลังออกเป็นสี่ตัวไอ้หมีไอ้จ้ำดาวไอ้ปุ๊กที่ไอ้หยองกำลังออกเปิดทางให้เขาผิดแล้วพูดเขาเรียกฟังมดทั่วประเทศก็คำพูดของเรามันไม่มีอะไรเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราจึงสนุกพูดแต่เขาไปขยี้ขยำทำไมท่านพูดอย่างนั้นนี่เป็นบ้ากันหมดทั้งโลกนะทั้งประเทศไทยแต่เราเฉยสบายก็เราพูดแบบเราเข้าใจไหมเขาฟังแบบเขาก็ขยี้แบบเขามันคนละแบบเข้าใจไหมเราสนุกพูดแล้วหายเงียบเลยนะไม่มีอะไรเหลือพูดจบไม่หายเลยเหมือนไม่ได้พูดนะไม่ว่าจะพูดหนักพูดเบาพูดแบบไหนเป็นแบบเดียวกันพอจบปั๊บหายเงียบหมดไอ้พวกนั้นขยี้กันอยู่ทั้งวันพวกนี้ไม่จบง่ายนะนะพวกเนี้ยไปขยี้ทั้งวันนะอย่าให้จบง่ายนะเอาถืออันนี้เป็นงานนะขยี้ขยำเลยนะไอ้พวกมันโมโหเราจะรีบไปจะไม่งั้นมันจะฆ่าคนนะสายแหละวันนี้สายแบบนี้วันมันทำจำเป็นที่พูดนั่นเรื่องนั่นเรื่องนี้ที่พูดเรื่องแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไหนที่จะกลับบ้านกับโยมจะให้กลับไปด้วยความสะดวกปลอดภัยโดยท่าน้ากันนะหลวงตาก็จะไปแล้วเออไปซะหมดแล้วหมดวันนี้สายอยู่จะไปไกลอยู่ช่วยโรงพยาบาลทุกแห่งของเต็มรถเต็มล้นนะไปวันนี้แล้วไม่พูดอะไรมากแล้วนะมีแต่ฟังกันไปแล้วกันนะวันนี้ไปละเออนะเกิดอะไร